สวัสดีครับร้านแบงโบสครับผู้โบสแปลงหน้าทำสีรถยนต์วันนี้มารีวิวรถให้ดูหนึ่งคันนะครับก็ที่แรกรถเป็นสีแดงมาก็เปลี่ยนสีใหม่ครับมีอุบัติเหตุมานิดหน่อยนะครับแล้วก็แปลงหน้าเป็นตัวปี2017ก็เต็มเป็นทนสูงใส่เตี้ยนะครับแล้วก็เป็นฝาคาร์บอนครับงานทางอู่เป็นท่าลาย2อันนี้ทรงจิตช่องกองสายฟ้านะครับสั่งแบบว่าไม่เจาะตะแกรงหน้านะครับไม่ใส่ตะแกรงก็คือจะปิดเรียบเนียนสนิทไปเลยแบบนี้ก็จะกันน้ำสำหรับคนที่ทำห้องเครื่องหรือว่ากลัวน้ำเข้าเครื่องยนต์สั่งแบบนี้ได้หรือจะสั่งแบบเกาะแล้วแต่ลูกค้าเลยครับตามสั่งแล้วก็ตัวสีนะครับเป็นสีเหลืองครับเหลือบมุกนะครับก็ยังไงมุกคล้ายๆกับมุกทองเลยตัวนี้ที่ประสงค์ขึ้นมาก็เดี๋ยวน่าจะมีทำเข้ามากันอีกพอสมควรครับลูกค้าชอบกันแต่นี้คันแรกแล้วมีเฉดหนึ่งที่ผมทำไปก็จะอ่อนอย่างนี้เฉดขึ้นเฉดออกเรามาปรับแต่งกันได้ไอเหลือบใบนี้เราสามารถทำให้เป็นเหลือบม่วงเหลือบชมพูก็ได้นะก็การเปลี่ยนสีทำไมมีส่วนต่างการใช้ประกันก็คือเปิดรถมาจะต้องเป็นสีใหม่หรืออุปกรณ์ทุกอย่างพ่นครับไม่ว่าจะเป็นในกระบะแผงประตูวงกบประตูครับเนี่ยครับเปิดรถมาวงกบประตูแผงประตูก็จะต้องเป็นสีใหม่แบบนี้ยกกระบะต้องรื้ออะไรทุกอย่างพ่นแล้วถ้าสีตัวที่อู่ก็จะใช้แพงกว่าจะไม่ได้ใช้เกียร์ประกันเกียร์ตัวดูป้องนะครับเป็นสีตาพัดตาพึ่งมันก็จะถูกเราใช้เกียร์นกแก้วอย่างเดียวเลยก็ประกันก็รับงานเกือบทุกบริษัทครับสอบถามได้เปลี่ยนสีส่วนต่างประมาณ20,000ต้นบางคันก็18,000ก็มีครับถ้าเรามีการต่อประกันกับบริษัทนั้นหลายปีเปิดเคลมรอบคันแล้วโดนค่าเอ็กเซสน้อยครับส่วนต่างก็จะน้อยลงแต่ถ้าค่าเอ็กเซสเยอะส่วนต่างก็จะมากขึ้นครับแปลงโป่งมีรับจัดทรงพวกวีโก้รีโวก็รับทำนะครับแล้วก็พวกรถวีโก้คาร์รถเก่งด้วยตอนนี้กำลังทำตลาดอยู่ถ้าลูกค้าดูเนี่ยมีรถวีโก้คาร์อยากจะทำสีอะไรทางอู่มีส่วนลดให้นะครับส่วนลดให้ก็หลายพันอยู่ครับกำลังทำตลาดอยู่ก็รับทำทุกรุ่นรถบ้านรถเดิมนะครับรับซ่อมทำสีเดิมก็รับครับรถโชคเสียหายมารับหมดรอสอบถามมาได้ประกันบริษัทอะไรแจ้งทักแชทบล็อกสอบถามมาได้เลยติดต่อผมได้ก็ทางเบอร์0868922789โบสครับกูอยู่พุทธมณฑลสาย5นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์รีวิวคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ